มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าควงสสจโร่แจงหลังกระแสข่าวแรงเชียงใหม่โดนโอไมครอนเจาะแล้วค่ะวันที่15ธันวาคม64นายประจนปัสสกุลผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีปิดโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ติดเชื้อโควิด-19สายพันธุ์โอเมก้าที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าเบื้องต้นการตรวจคัดกรองหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงดังกล่าวไม่พบว่าติดเชื้อแต่อย่างใดแต่เป็นกระแสข่าวที่พูดหรือเข้าใจกันไปเองเท่านั้นค่ะขณะที่นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยกรณีดังกล่าวทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่ามีชาวเกาหลีที่ติดเชื้อโอมิครอนนะคะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยที่มีชาวเบลเยียมเดินทางเข้ามาในเที่ยวบินเดียวกันและนั่งใกล้กันนั้นเป็นผู้พำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จึงแจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบพบว่าพักอาศัยอยู่บ้านในอำเภอสารภีโดยมีผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน3คนเบื้องต้นทำการตรวจหาเชื้อแล้วพบว่าผลเป็นลบอย่างไรก็ตามต้องกักตัวต่อไปจนครบ14วันส่วนอีกรายเป็นผู้สัมผัสเช่นเดียวกันมาจากประเทศเกาหลีใต้อาศัยอยู่บ้านที่อำเภอสันทรายกับภรรยา2คนทีมควบคุมโรคได้ดำเนินการติดตามตัวแล้วนะคะพบแล้วและส่งตรวจหาเชื้อวันนี้วันที่7หลังจากเดินทางเข้ามาผลเป็นลบเช่นกันเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอสันทรายได้ออกคำสั่งให้กักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันเช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ